เรียกว่าใช้นะครับสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับแล้วก็ตรุษไทยทั้งคนไทยทั้งคนจีนนะครับต่างมีความสุขในวันนี้ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันสำหรับครอบครัวด้วยนะฮะขอให้ทุกคนทุกบ้านนะครับมีความสุขซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ารอยยิ้มนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะแฮปปี้วันตรุษจีนครับ